สนับสนุนโดย SK999 ปุ๋ยอินทรีย์เคมีชนิดน้ำขวดเดียวเอาอยู่สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรวย24ชั่วโมงนะครับกลับมาพบกันเช่นเคยกับผมชวริศโรหิตจันทร์ครับแล้ววันนี้นะครับเรื่องราวที่เราจะมาคุยกันนะครับนั่นคือเราจะจัดเส้นทางชีวิตอย่างไรนะครับเพื่อให้ชีวิตที่ดีกว่าวันนี้นะครับที่เป็นอยู่ตรงนี้ครับเราจะมาคุยกับบรรณาธิการผู้อํานวยการหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ท่านอยู่กับเราตรงนี้แล้วครับคุณกายไพลินครับสวัสดีครับคุณกายครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับครับก่อนที่จะคุยกันนะครับขอประชาสัมพันธ์หนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุดเลยนะครับสําหรับเดือนเมษายนนะครับนั่นคือผ่ายุทธศาสตร์ Joy and Coyประกาศศักดายึดตลาด AEC นะครับคุณผู้ชมก็สามารถติดตามแล้วก็หาซื้อกันได้ทุกแผงหนังสือชั้นนำทั่วประเทศเลยนะครับทีนี้มาเรื่องของเราครับเราอาจจะได้ยินมากมายนะครับว่าบางคนที่ใช้ชีวิตอยู่ทุกวันนี้มีบางคนที่ด้อยโอกาสบ้างอะไรบ้างคำว่าโอกาสตกลงแล้วมันคืออะไรวันจะมาคุยกันนะครับตรงนี้ในหลายคนถ้าเกิดพูดถึงคนที่เขาแย่ก่อนดีกว่าคำว่ามืด8ด้านอย่างไรครับคุณกายคิดว่ามันความหมายเป็นยังไงครับครับถ้าเกิดพูดถึงมืด8ด้านน่ะหมายถึงว่าเวลาเราเจออุปสรรคเจอปัญหาคิดยังไงก็คิดไม่ออกครับจะแก้ยังไงก็แก้ไม่ได้เค้าเรียกมืด8ด้านไม่รู้จะเดินไปทางไหนครับคือเรื่องเพราะว่า1ตัวเองอ่ะนะเค้าเรียกพอเผชิญปัญหาปุ๊บความรอบรู้หลากหลายมันก็ไม่มีครับเมื่อไม่มีความรอบรู้หลากหลายแสงสว่างเล็กๆหรือแสงสว่างนิดๆที่พอจะเป็นช่องทางให้เราแก้ปัญหานั้นๆมันก็ไม่มีจะไปถามคนนู้นมีแต่ซ้ำเติมบางทีนะบางทีเราไปคุยกับคนรอบข้างนะกับเพื่อนๆบางทีนะมีแต่ซ้ำเติมทำให้ปัญหามันเครียดหนักเข้าไปอีกเห็นไหมบางทีเราไปคุยกับคนที่มีความรอบรู้มากกว่าเราเอาเราก็ไม่รู้จักสิครับพอรู้จักเขาไม่เขาเรียกไม่มีเวลาที่มาคุยกับเราเสียเวลาไร้สาระอะไรต่างๆพวกนี้นะทำให้เราไม่รู้จะแก้ปัญหาให้กับตัวเองอย่างไรก็เรียกว่ามืด8ด้านคือเรียกพบกับทางตันมองไม่เห็นแสงสว่างอะไรเลยนะครับครับทีนี้ในส่วนของโอกาสนะครับบางคนเนี่ยถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเรามืด8ด้านแล้วพอไปปรึกษาคนอื่นปุ๊บคือบอกว่าโอ้โหไม่เห็นจะยากเลยทำอย่างนั้นสิอย่างนี้สิทีนี้เนี่ยเรื่องของเรื่องคือคนที่ให้คำปรึกษากับคนที่เจอปัญหาจริงๆเนี่ยมันยืนกันคนละที่กันคุณกายคิดว่ามันจะช่วยเหลือกันได้มากน้อยขนาดไหนครับครับบางทีเขาเรียกว่ามุมมองนะมุมที่เรียกว่าวิสัยทัศน์ของคนที่เราไปขอคำปรึกษาครับหรือพักพวกเพื่อนฝูงหรือผู้ใหญ่อะไรแล้วแต่นะครับวิสัยทัศน์เนี่ยมันเบสิกไม่มีความลึกซึ้งไม่มีความคิดอ่านอันแหลมคมครับมากไปกว่าที่เรามีครับมีแต่ไปปรับทุกข์กันเฉยคำว่าปรึกษากับการปรับทุกข์นี่มันคนละเรื่องนะครับแต่คนส่วนใหญ่ไปคุยกันเนี่ยถือว่าไประบายไปปรับทุกข์ครับไอ้คนนั้นก็ผสมโลงเข้าไปด้วยทำให้เรื่องที่เรามีปัญหาอยู่หนักเข้าไปอีกเครียดเข้าไปอีกมองไม่เห็นแสงสว่างนะครับเห็นไหมมันมองไม่เห็นแสงสว่างคือเรื่องไม่ได้สร้างแนวความคิดใหม่ๆให้คนที่มีปัญหาเนี่ยเกิดความคิดคือเรื่องเกิดแสงสว่างอยู่ในใจไม่ได้คิดแบบนั้นเลยไงเมื่อไม่มีแบบนั้นปุ๊บมันก็เลยเจอปัญหาหนักเข้าไปอีกครับฉะนั้นทางที่ดีนะสำหรับคนมืด8ด้านแบบเบสิกพื้นฐานครับเอาเฉพาะไม่ใช่นักธุรกิจก็แล้วกันเอาแบบชาวบ้านธรรมดาก็แล้วกันนะที่มีปัญหาทุกวันนี้นะครับเมื่อเรามืด8ด้านจงอยู่แบบสงบสักพักหนึ่งนะครับแบบสงบแบบง่ายๆทำจิตใจให้สงบไอ้ชาวบ้านอย่างพวกเราสงบมันจะสงบได้ไงลองไปไหว้พระดูครับไปดูไม่นั่งดูพระพุทธรูปองค์ใหญ่ๆนะล่ะครับลองไปดูนะเราจะทำให้เราขี้คายปัญหาได้ไม่มากก็น้อยนะเพราะจิตใจเมื่อเราสงบไปนั่งดูเลยมาเพ่งเลยหลังจากจุดธูปจะพนมมือไหว้ขออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่นั่งเพ่งมองพระพุทธรูปนานๆหน่อยดูหน้าเลยดูใบหน้าพุทธรูปเลยส่วนใหญ่ใบหน้าพุทธรูปเนี่ยจะดูแล้วมันมีความสุขอมยิ้มเอิบอิ่มใช่ไหมดูแล้วไม่ผสมทุกข์ให้เราอ่ะเราจะค้นพบแสงสว่างเล็กๆอย่างน้อยจิตใจดีก็คือแสงสว่างแล้วหมายถึงว่ามีความรู้สึกที่ดีอ่ะใจมันโปร่งโล่งนิดนึงนะมันก็ทำให้เราเรียกค่อยๆหาช่องทางให้ก็เรียกค้นหาแสงสว่างให้กับตัวเองนะครับกับทีนี้ของส่วนปัญหาของแต่ละคนนะครับจะเกิดในเรื่องของการที่จะบอกว่าเอื้อมระอาแล้วก็ปลงแล้วตรงนี้เนี่ยบางคนก็จะหาทางออกโดยการใช้ชีวิตดำเนินชีวิตไปวันๆหนึ่งอย่างเช่นถ้าเกิดจะใช้นี่ตอนนี้ก็ปลงแล้วก็ใช้ดอกเบี้ยเข้าไปวันๆหนึ่งต้นไม่เคยยุบเลยตรงนี้คุณกายคิดว่ายังไงกับการแก้ปัญหาแบบนี้ครับครับสำหรับคนมีนี่มีสินเนี่ยนะไม่ควรใช้คำว่าปลงนะเอาไปถึงนะคือหนี้สินเนี่ยนะบางทีเราโอ้โหใช้ดอกไม่มีหมดง่ายๆนะไอ้ดอกเบี้ยเนี่ยขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันทุกเดือนทุกเดือนโอ้โหแบบสะสมไปเรื่อยๆ
คือถ้าเกิดเราเป็นหนี้หรือมีปัญหาชีวิตเรื่องการอาจจะทำธุรกิจล้มเหลวทำให้โอ้ต้องเป็นหนี้เป็นสินที่กู้มาใช้เขาไม่ได้นะเราต้องมีลูกคืดนะถ้าปล่อยชีวิตไปวันๆนะมันไม่วันกับเราหรอกยิ่งนานวันมันยิ่งจะจมหนักเข้าไปอีกแรงบีบรอบทิศทางเลยคนเราสังเกตดูดิเวลาเรามีเรื่องหรือมีปัญหาอะไรสักอย่างนะครับโอ้โห10เรื่องเข้ามาพร้อมๆกันเลยครับตอนที่เราไม่มีปัญหาไม่มีเรื่องนะครับสบายไม่มีเรื่องไม่มีอะไรเลยนะจะพอมีปัญหาหน่อยพลาดหน่อยนะเรื่องเดินเกมพลาดหน่อยนะโอ้โหนู่นก็มาไอ้นี่ก็มาไอ้นู่นก็หน่อยนี่ก็หน่อยอีหนูตุงนางมั่วไปหมดเลยครับสงสัยว่าทำไมมันมากขนาดนี้เพราะจิตใจเรามันไม่สงบไม่สงบนิ่งพอใช่ไหมบางทีเรื่องเล็กน้อยมันก็เป็นปัญหาแล้วถ้าเกิดตอนที่มันไม่มีปัญหาเพราะว่าจิตใจเราสงบนิ่งคอนโทรลไม่ได้ครับไม่เอาอารมณ์และความรู้สึกไปผสมกับปัญหามันก็เลยดูปัญหาเล็กๆแต่ถ้าเกิดมีปัญหาเข้ามาเรื่องนู้นก็มาเรื่องนี้ก็มาโอ้มันมีหลายอย่างเข้ามาปุ๊บอารมณ์เรามันเดือดไงพออารมณ์เดือดปุ๊บปัญหาก็เลยอีนุงตุงนางปัญหาเล็กๆนะแต่ดูมันใหญ่เพราะมันอีนุงตุงนางนั่นเองเพราะว่าเราไม่สามารถระงับอารมณ์ระงับก็เรียกไม่สามารถคอนโทรลปัญหานั้นๆได้นะครับครับทีนี้ในส่วนของการจัดเส้นทางเดินนะครับหลายคนมีวิธีมากมายบางคนเอา1สลับมา2 2สลับมา4ทีนี้ขั้นตอนที่ถูกต้องครับคุณกายครับในการจะจัดเส้นทางเดินจากด้อยโอกาสให้มีโอกาสเนี่ยมันควรจะเรียงยังไงครับครับอันดับแรกนะครับบางคนนี่ทำไมชีวิตมันถึงโอ้ทำท่าจะดีทำไมล้มเหลวอ่ะครับทำไมจบปริญญาตรีต้องไปเรียนปริญญาโทปริญญาตรีทฤษฎีได้แต่ปริญญาโทฝึกให้คิดเรียงลำดับตัวเองอ่ะใช่ไหมว่าตัวเองควรจะ1 2 3เพราะการดำเนินชีวิตหรือการทำงานนะไม่ใช่1แล้วไป5มันเป็นไปไม่ได้ไงมันต้องเรียงลำดับขั้นตอนความยากง่ายสำคัญเห็นไหมทุกอย่างมันต้องเป็นสเต็ปของมันนะคนทำอะไรแล้วแต่ถ้าข้ามขั้นนะพอโดดบางทีอาจจะฟุกก็ได้นะสำเร็จนะแต่ไม่กี่รังยั่งยืนนะเขาเรียกว่าไม่มีการวางรากฐานในเกินการทำงานอันถูกอันควรคือการดำเนินชีวิตเราต้องวางสเต็ปก่อนอย่าไปคิดได้แต่การจะทำมันต้องไล่ลำดับความสำเร็จตั้งแต่เล็กๆน้อยๆสะสมความสำเร็จไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆในที่สุดมันก็จะพบความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ไงเพราะความสำเร็จแต่ละครั้งนะจำไว้เลยกว่าเราจะประสบความสำเร็จหรือพิชิตอะไรก็แล้วแต่นะล้วนแต่เจออุปสรรคมาแล้วทั้งสิ้นหลังจากที่เราแก้ปัญหาได้เท่านั้นถึงจะเรียกว่าความสำเร็จครับแต่ถ้าเกิดเราแก้ปัญหาเรื่องนั้นไม่ได้แสดงว่าเรายังไม่สำเร็จไงครับคุณจะไปอ้างไงแล้วแต่ว่าคุณไม่สำเร็จอ่ะคุณแก้ปัญหาไม่ได้จะสำเร็จได้ไงนี่คือวิธีคิดใช่ไหมฉะนั้นเราต้องแก้ปัญหาต่อไปต่อให้มันชั่วช้าเร็วซามแค่ไหนก็ตามนะปัญหาต้องแก้ให้ได้ผมไม่ได้บอกว่าเออคุณต้องแก้ภายใน3วัน7วันต่อให้ปี10ปี20ปีหรือ100ปีกว่าจะตายนะมันต้องแก้ไงนี่แหละคือปัญหาเขามีไว้ให้แก้ไขเขาถึงบอกไงแต่ถ้าเกิดแก้ไม่ได้นะมันก็ไม่สำเร็จครับไอ้แบบนี้คือเรียกว่าเป็นเรื่องท้าทายที่ทุกคนจะต้องเผชิญหน้าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับครับทีนี้ในส่วนของการแก้ปัญหานะครับต้องมีการวางสเต็ปแล้วก็ใช้สติกันดีๆนะครับแต่คำถามที่เกิดขึ้นคือเวลาเราวางสเต็ปแล้วเนี่ยโอกาสคุณกายคิดว่ามันจะมาตอนสเต็ปไหนยังไงครับครับคือโอกาสไม่สามารถที่จะกำหนดกฎเกณฑ์ได้นะมันจะเป็นช่วงจังหวะอันเหมาะสมของมันครับนั่นหมายความว่าโอกาสจะเกิดขึ้นตอนที่เรามีความพร้อมเขาเรียกมีความรอบรู้มากขึ้นโอกาสจะเกิดขึ้นทันทีเลยแต่ถ้าเกิดเราไม่มีความรอบรู้เลยนะโอกาสไม่เกิดโอกาสทุกครั้งที่บอกว่าเกิดขึ้นไม่ได้ฟุกนะครับไม่ได้บุญหล่นทับเท้าแน่นอนนะเกิดจากความรู้ความสามารถที่เราสะสมประสบการณ์มาหลากหลายมากมายนั่นแหละโอกาสค่อยๆมีค่อยๆมีแล้วก็เติมโอกาสไปเรื่อยโอกาสที่ดีที่สุดที่สามารถทำให้เรายั่งยืนกับการสร้างโอกาสได้นะมันต้องมีความขยันอย่างต่อเนื่องไม่ได้หมายความว่าโอ้เราสำเร็จแล้วปุ๊บพอแล้วไม่เอาแล้วเพราะเรามีโอกาสแล้วนี่ใช่ไหมเราไม่รักษาโอกาสแล้วก็ไม่เพิ่มโอกาสเขาเรียกว่าไม่สะสมบุญสะสมบารมีให้มันเพิ่มมากขึ้นจะไปกินบุญเก่าอีกเนื้อไม่ได้หรอกใช่ไหมการสะสมบุญความสามารถเนี่ยมันต้องต่อยอดไปเรื่อยในที่สุดนะความสำเร็จมันก็จะเติบโตตามความสามารถของเรานะครับครับทีนี้ในส่วนของบางคนนะครับจะเกิดคำพูดตรงที่ว่าดูถูกตัวเองบ้างมองตัวเองเนี่ยว่าเป็นคนด้อยโอกาสตรงนี้เนี่ยคุณกายคิดว่ามันสมควรแล้วหรือไม่ครับยังไงครับคนที่บอกว่าตัวเองด้อยโอกาสส่วนใหญ่นะมันไม่ด้อยหรอกเพียงแต่ว่าเราเป็นคนที่แสวงหาความรู้น้อยไปหน่อยถ้าเกิดเรามีความรู้น้อยความรู้เนี่ยผมไม่ได้บอกว่าเอ้ยคุณจะต้องไปจบมหาลัยนะด็อกเตอร์เนี่ยมันไม่จำเป็นหรอกใช่ไหม
มันเป็นชาวบ้านอย่างผมนี่แหละพูดถึงนะชาวบ้านเนี่ยพูดถึงนะไม่ต้องไปจบอะไรมากเลยใช่ไหมเราเรียนรู้วิถีชีวิตเรียนรู้การต่อสู้เรียนรู้การทำงานเรียนรู้แล้วก็ทำด้วยนะลงมือปฏิบัติทำคุณเคยคิดไหมว่าปัญหามันไม่มีตัวตนเมื่อคุณเจอกับมันคุณจะทำไงบางคนโอ๊ยไม่เอาแล้วเจอปัญหามาแพ้อะทำไมคุณยอมแพ้กับสิ่งที่มันไม่มีตัวตนอ่ะครับใช่ไหมการเผชิญปัญหานะบางทีเราไม่ได้หมายความว่าถอยหมายความแพ้นะบางทีเราเจอปัญหามันหนักๆเลยนะลบภัยปัญหาอยู่สักพักหนึ่งแต่อย่ายอมแพ้ชะตาปัญหาที่มันเกิดขึ้นครับอาจจะถอยออกมาสักระยะหนึ่ง3วัน7วันไม่เอาละหยุดนิ่งใช่ไหมมาตึกตองมาวินิจฉัยตัวเองว่าจะประเมินจะสู้จะลบอย่างไรครับเพราะในที่สุดออกมาฮึดกับมันอีกทีนึงไงปัญหาจะแพ้คุณตลอดครับมันแต่มันก็จะเกิดขึ้นมาใหม่อีกนะไอ้เรื่องนี้จบเรียบร้อยเราชนะมาเรียบร้อยแล้วครับเอาอีกแล้วอีก3เดือน6เดือนเอามาเจออีกแล้วใหญ่กว่าเดิมอีกใช่ไหมบางทีเราต้องถอยกันอีกใช่ไหมถอยเสร็จปุ๊บไปประเมินสถานการณ์ว่าเฮ้ยเราจะต้องสู้ปัญหาไงในที่สุดนะเราก็จะเอาชนะมันได้ตลอดไปเพียงแต่ว่าเราอย่าท้อแท้และสิ้นหวังนะครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราจะกลับมาพูดกันต่อนะครับว่าสิ่งที่อยู่รอบๆตัวใกล้ๆตัวเราตอนนี้นะครับเราจะมองอะไรแล้วให้กลายเป็นโอกาสได้บ้างช่วงนี้พักชมโฆษณาสักครู่เดียวครับกระหน่ำซัมเมอร์ B1 นวัตกรรมใหม่ล่าสุดสำหรับภายในคุณผู้หญิงเพิ่มความขาวเนียนสว่างใสดูดีมีออร่าจัดโปรโมชั่นพิเศษช่วงเปิดตัวซื้อ1กล่องราคา 1,450 บาทแถมฟรี1กล่องหาซื้อได้ตามร้านค้าและศูนย์จำหน่ายทั่วประเทศหรือโทร0856668347 0840999347084-938-1183หนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุดผ่ายุทธศาสตร์ Joy & Coy ประกาศศักดายึดตลาด AEC วิกฤตรับประกันภัยต่อตั้งรับโดมิโนเอฟเฟคตลาดกล้องคอมแพคดิ่งเหวตกวูบ 30% แก้เกมสร้างฟังก์ชันใหม่รับมือสมาร์ทโฟนอุณหภูมิไทยระอุเดือดพุ่ง43องศาสาธารณสุขห่วงโรคความร้อนฆ่าชีวิตถึงตายตลาดขายตรงไตรมาสแรกร้อนระอุหน่วยงานรัฐเดินสายหยุดเครือข่ายเถื่อนขายตรงเดือนเมษายนลุกเป็นไฟครีมกันแดดเดือดโปรโมชั่นระอุสื่อพิมพ์ตลาดวิเคราะห์วางแผงแล้ววันนี้ห้ามพลาดนะคะ